ทำไมนักข่าวไปถามอย่างนั้นนะจริงๆท่านจะฆ่าตัวตายมันเป็นเรื่องของท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับศาลเลยนะครับศาลก็ต้องว่าไปตามหลักฐานและใช่ไหมข้อกล่าวหาถูกไหมฮะอันนี้งงฮะและแกก็ได้ช่องรีบถอนเลยนะนักข่าวเป็นห่วงอ๋อเหรอฮะครับคุณทวีก็กล่าวอีกนะฮะว่าพร้อมรับการตรวจสอบมีเอกสารชัดเจนสามารถตรวจสอบที่มาได้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินในครอบครองตั้งแต่นางสาวปรินายังไม่เกิดจากชาวบ้านที่ชื่อว่าลุงในที่ขายให้กับนายทหารคนหนึ่งแล้วก็ได้ซื้อต่อมาจากนายทหารคนนั้นครอบครองจนมาถึงวันนี้โดยที่นางสาวปรินานั้นไม่ทราบนะครับต่อมาคุณทวีก็เดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็แสดงตัวให้จับกลุ่มพร้อมกับแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้หนีไปไหนแล้วก็ย้ำว่าผมรักชื่อเสียงของผมมากกว่าอาชีพของผมตอนนี้รู้สึกกดดันเดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานที่ถูกกระทำให้เสียชื่อเสียงเนี่ยมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนดูในภายหลังคุณทวีก็กล่าวด้วยอาการฉุนเฉียวเลยนะครับแล้วก็ระหว่างการสอบสวนนายทวียังได้มีการพูดถึงคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์อีกโดยบอกนะฮะว่าจะไม่หนีคดีเหมือนกับบุคคลทั้งสองคนแล้วก็ทิ้งลูกน้องให้รับผิดแทนและขณะลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวนนะคุณทวีก็พยายามโทรศัพท์ติดต่อหานางสาวปรินาบุตรสาวแต่บุตรสาวเนี่ยไม่ยอมรับสายแต่อย่างใดนะด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยนะครับว่าเบื้องต้นจากการตรวจสอบยังไม่พบว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายทวีต้องรอตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งแต่ได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานตามประสงค์ของนายทวีเอาไว้ก่อนนะอันนี้ภาพมันก็ชัดอยู่นะฮะนี่ครับมีคุณผู้ชมบอกมาไงฮะว่าไม่รู้ล่ะให้ภาพมันฟ้องแล้วกันนะคือเห็นภาพแบบนี้ก็รู้ถึงเจตนาแล้วถ้าจริงๆถ้ามีเสียงเนี่ยเสียงยังมาพูดไม่จบครับนะฮะยังปากยังพูดอยู่เลยนะฮะแล้วใครจะไปยื่นไม้ให้ท่านแต่ดูที่พูดไม่จบล่ะครับใช่ฮะนะฮะนะแต่ก็เก่งนะพ่อลูกคู่เนี้ยสามารถสร้างตัวเองให้กลายเป็นจุดสนใจนะฮะแล้วเราก็สนใจด้วยแปลกแผลเหมือนกันนะไม่รู้ยังไงคุณปรินากับคุณทวีเนี่ยแถมีลักษณะแบบไม่ยอมรับสิ่งที่ตัวเองทำผิดนะฮะแย่งไม้ก็แย่งไม้เป็นผมก็คงจะขออภัยไปว่าณจังหวะนั้นอยากจะต้องการตื่นเต้นหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็คุณปรินานี่ก็ผ่านเรื่องนี้จะผ่านมาจะ3อาทิตย์แล้วนะฮะเข้าใจว่าเรื่องนี้เริ่มประมาณสัก10พฤศจิกายนนะฮะก็ดำเนินมาเรื่อยๆคุณทวีกับคุณปรินาเองก็บอกว่าบริสุทธิ์อ่ะนะฮะแต่ถึงที่สุดแล้วก็ยังไม่ยอมเอาหลักฐานมาเปิดง่ายที่สุดฮะตั้งโต๊ะแถลงข่าวขึ้น PowerPoint เลยโชว์แผนที่ให้ดูนะครับว่าได้ตามความเข้าใจของตัวเองพื้นที่ตรงนี้ซื้อมาเมื่อไหร่อะไรยังไงทำไมไม่เข้าข่ายว่าเป็นการลุกป่าอันนี้ถือว่าเป็นสปก.หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อธิบายให้ทุกคนเข้าใจเรื่องมันก็จะจบครับหรือมีความตั้งใจไม่อยากให้มันจบผมว่าคงมึนๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วต่อให้คุณปรินาคุณทวีออกมาชี้แจงเนี่ยนะคนเขาไม่เชื่อหรอกนะฮะหรือจริงๆแล้วกระบวนการมันต้องไปสอบไม่มีความจริงอยู่ในมือหรือไม่มันมีเป็นมันเป็นไปได้ว่าในแง่หนึ่งก็คือว่ามันมีสองขยักก็คือว่าหนึ่งที่ดินไม่ได้หลังวัดก็เลยไม่รู้ว่าเห็นกว้างใหญ่ไพศาลสุดเขตอาณาจักรจอมบึงอะไรเนี่ยนะมัน1,700หรือ700ไร่กันแน่นั่นคือหนึ่งสองก็คือว่าเขาไปแจ้งบัญชีซ้อนแจ้งในปี49แล้วก็ปี53 29รายการเนี่ยมันซ้อนกันเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปปปช.ใหม่เพื่อจะไปขอแก้ไขการยื่นบัญชีทรัพย์สินนั้นไอ้29ที่ซ้อนกันเนี่ยมันประมาณ800ไร่นั่นมันก็คือถ้าตัดตัวเลขนี้ไปมันก็จะตัวเลขก็จะใกล้เคียงกับป่าสงวนบวกสปก.ที่รังวัดแล้วที่เจ้าหน้าที่ลงไปตักกะนะพี่ถ้าผมมีที่นะผมก็ต้องวัดแล้วก็อยากรู้สิเพราะผมใช้ประโยชน์จากที่พวกนี้ผมก็อยากรู้ว่าผมมีอยู่ในครอบครองเท่าไหร่ครับทีนี้มันอยู่มันไปวัดไม่ได้ไงมีอยู่800 900แต่บอกมีอยู่พันนึงนี่มันมีบวกมาอีกพันนึงนี่มันก็แปลกอยู่นะอันนั้นนะก็งงๆอยู่ว่าคือไม่รู้ว่าแจ้งไปเจตนาเนี่ยต้องให้กองบังคับการเรื่องทรัพยากรเนี่ยนะไปดูอีกทีนึงว่าเจตนาที่เขาแจ้ง1,700เนี่ยเพื่อจะค่อยๆขยับไปหรือเปล่าเพื่อจะเหมือนกับที่กรณีที่เกิดกับคุณเซี่ยวก็คือว่าเอารั้วไปล้อมที่ดินคนอื่นเลยเพราะว่ามันเป็นที่พบท.5เหมือนกันมันไม่มีคือเจ้าของเป็นของรัฐอ่ะใครครอบครองก็ได้ไปอะไรประมาณนี้แล้วใช้อิทธิพลเข้าไปก็เลยตีวงไว้1,700หรือเปล่าเจตนาพวกนี้ต้องไปให้กองบังคับการปราบปรามเรื่องทรัพยากรธรรมชาติด้วยแต่ทีนี้เรื่องนี้นะฮะผมติดใจอยู่นิดเดียวเรื่องของการแขวะไปถึงคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ช่วงแรกบอกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแต่พอมาวันนี้บอกไม่เหมือนกับคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์ที่หนีอะไรทำนองนี้คือถ้าจะไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนั้นแย่ออกจากกันไม่ว่ากันแต่อันเนี้ยอย่าสังคมอย่าไขว้เขว
คุณมีปัญหาคุณก็ต้องพิสูจน์ความจริงของคุณให้ได้แล้วพิสูจน์ความจริงเสร็จแล้วแล้วคุณจะค่อยมาบอกว่าคุณไม่หนีคุณอยู่ในกระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ความบริสุทธิ์พร้อมรับโทษก็คงจะไม่มีใครว่านะฮะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปแขวะถึงลักษณะนั้นด้วยหรือพยายามจะเอากองเชียร์ที่ไม่ชอบทั้งสองท่านนั้นอยู่แล้วให้มาแบ็กอัพตัวเองกับเรื่องที่เกิดขึ้นหรือไม่นะคือพยายามที่จะเบี่ยงประเด็นหรือเปล่าให้ตัวเองรู้สึกว่ายอมรับในผลการตัดสินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่างๆเขาไม่ต้องมาดูเรื่องการกระทำว่าเขาทำผิดหรือไม่ทำผิดเขาอยู่พวกคุณคุณช่วยเขาหน่อยสิเจตนาผมว่าแค่นั้นแหละด้วยการบอกว่าเขาประณามคุณทักษิณด่าว่าคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เพื่อจะบอกว่าฉันไม่ใช่พวกทักษิณนะเพราะนั่นฉันต้องรอดสิฉันพวกคุณนะฮะตั้งสมมติฐานไว้แบบนี้นะขอแม่ขอโปรย้ายค่ายมาแล้วนี่นะฮะโปรต้องดีไม่รู้โปรแรงขนาดไหนนะเชยมากอ่ะมุกนี้เนี่ยยังใช้กันอยู่อีกเหรอนะเนี่ยฮะยังใช้อยู่